กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์เดินทางบอกเลยว่าชีพจรลงเท้านะคะใครที่ต้องเดินภาคสนามแล้วลงภาคสนามเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายได้ดีไม่ได้มีสภาพคล่องอะไรนะคะหัวใจก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่าคิดที่จะมีคู่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานก็ต้องระวังเรื่องของกฎข้อบังคับเอาไว้บ้างอย่าผิดพลาดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับผลกระทบด้วยฉะนั้นเตรียมตัวนะให้พร้อมแล้วก็ต้องระมัดระวังตรวจเช็คข้อมูลให้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินใจเนี่ยก็มีเกณฑ์การตัดสินใจได้ดีหัวใจค่ะระวังมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องด้วยนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดมองหาลู่ทางใหม่ๆเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พยายามอย่าใช้อารมณ์อย่าวุ่นวายนะคะพูดคุยด้วยเหตุและผลในบางทีเรื่องของเงินทองหรือว่าสิทธิประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครก็จริงนะแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยการเจรจาก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ระวังมีปัญหารักแทรกซ้อนนะถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนี่ก็อย่าทำอะไรที่มันผิดพลาดดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานวันนี้อย่าหยุดอยู่กับที่ค่ะต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังปัญหาแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาเวลาจะเซ็นสัญญาหรือว่าจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเสียเวลาอ่านข้อความในสัญญาสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีโอกาสได้รับผลจากคนที่สูงวัยกว่าส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ให้เผื่อใจไว้บ้างนะคะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินหัวใจนะคะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเตรียมใจไว้ให้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องงานให้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่าปล่อยให้เป็นปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดก็ไม่ค่อยเด่นนะพักหัวใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะคะระวังมีปัญหาคนรอบข้างวันนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ดีนะคะหัวใจมีปัญหาอะไรให้รีบปรับความเข้าใจกันอย่าปล่อยเอาไว้นานจนเกินไปเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้คนทำงานก็ให้เดินตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสให้ได้ทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้เลือกนะคะส่วนเรื่องหัวใจค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเน้นโทนสีม่วงหรือเลือกสีขาวค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะมีแนวโน้มที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่างานประจำเองก็ตามนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เดิมๆค่ะแล้วก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหัวใจคนที่โสดอยู่วันนี้อย่าพยายามให้เหนื่อยนะดูเหมือนว่าอาจจะไปก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ก็พักหัวใจเอาไว้ก็แล้วกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะคนที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่เรื่องของการทำงานนะคะหัวใจมีโอกาสทุกข์ใจกับบุตรหลานบริวารในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านทั้งดีทั้งไม่ดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เกณฑ์ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีศัตรูก็อาจจะกลายเป็นมิตรได้นะคะหัวใจวันนี้คนโสดมีกองเชียร์ลุยเต็มที่ช่วยเต็มที่นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้เดินทางสายกลาง
อย่าเหนียวมากเกินไปนะคือจะเก็บหอมรอมริบได้แต่ว่าก็ต้องใช้จ่ายอย่างรู้เหตุรู้ผลด้วยเน้นโทนสีส้มติดเลขสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานวันนี้หากพลาดพลั้งไปก็ไม่มีคนช่วยนะคะวันนี้ก็จะต้องเตรียมแผนสำรองของตัวเองเอาไว้ด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้การตัดสินใจรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคิดแล้วก็ลงมือทันทีนะคะหัวใจเหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคุณวัลภาค่ะ29กันยายน2529เวลาเกิด 11:51 นาทีวันจันทร์ความรักสุขภาพการงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตานะอย่างที่ทายสายเมื่อสักครู่นี่แหละก็ของคุณในดาวอาทิตย์กับอังคารเสียก็พวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นปัญหาโรคกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงปีจอนี้นะให้ระวังนะจะเดินเหินนะครับให้คุณวัลภานะก็ถ้าบริจาคโลหิตได้ไปบริจาคซะถ้าไม่ได้อย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนะคุณสมจิตเกิดวันที่19มิถุนายน2527เวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงวันอังคารนะคะถามว่าอาชีพทำอะไรดีถึงจะรุ่งการเงินสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรดวงนี้ผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์นะคุณสมจิตเขาเรียกว่าดวงสู้ครูนะครับก็คือสามารถที่จะคิดพลิกแปลงอะไรใหม่ๆได้นะพฤหัสอริพยายะอันนี้โดยตรง2ถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพอื่นมีอีกหรือไม่อันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็พอจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยสุขภาพเน้น2ทางฮะทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณดวงพรนะคะ20กรกฎาคม2507เวลาเกิด 8:00 นกว่าวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรการเสริมดวงด้วยคุณดวงพรดวงพรก็เกิดใช้วรรคสีนำนะครับก็ตามสูตรอยู่แล้วเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างเสน่ห์ผ่องแถวอันนี้คุณนะน่าจะส่งกันมาหลายรอบแล้วตรวจการบ้านผ่านนะการบ้านฉบับใหม่เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีนะครับและปีจอนี้เนี่ยหาโอกาสให้สวมใส่พวกไข่มุกเสริมความมีอำนาจหรือเป็นเครื่องเงินก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้หามรกตหรือหยกมาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจตุพลนะคะ14มิถุนายน2522เวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าเปลี่ยนดีไหม14มิถุนายน2522ในปฏิทินตรงกับวันพฤหัสขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณตั้งใจจะแปลงวันให้เรานะครับก็เอาเป็นว่ารบกวนนะส่งข้อมูลที่เป็นวันสากลเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะอันนี้คืออย่าน้อยใจนะผมอยากให้เมคชัวร์จริงๆในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะการุณครับคุณการุณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณการุณคะครับผมจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะวันที่6เมษายนครับครับพ.ศ.เมษายน2515 2515เกิดกี่โมงคะ 13:45 นาทีครับวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสวันพฤหัสบดีก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับคุณการุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45แล้วนะครับครับผมปีนี้ก็จะเตือนอยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของงานกับในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับค้าขายครับขายอะไรขายปลาทอดมันครับปลาหูพูดแหมผมชอบทานมากเลยนะคืออย่างนี้ปีนี้เกณฑ์งานนะอาจจะผลประกอบการอาจจะตกหล่นหน่อยนะครับให้ลองดูว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีสถานที่
ในการขายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นได้หรือไม่ปัจจุบันนี้ขายอยู่จุดเดียวหรือเปล่าฮะขายตามตลาดนัดด้วยครับก็มีการจรใช่ไหมมีการเดินทางใช่ไหมขายส่งขายฝากมีไหมครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะถือว่าสมรูปแล้วก็ในเรื่องของของกินที่คุณทำเนี่ยก็ถือว่าพอเลี้ยงชีพได้นะครับสองความรักมีคู่อยู่หรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีก็แล้วไปนะเพราะปีนี้เกณฑ์ความรักเสียถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจและดวงนี้นะครับดวงนี้ต้องบอกว่า อาจจะลงตัวยากในเรื่องของความรักนะคบหากันมาสักระยะหนึ่งก็อาจจะต้องแยกย้ายอันนี้เป็นพื้นชะตาแล้วก็ดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะไม่ค่อยมีเงินเก็บถูกไหมฮะนะแล้วก็อาจจะเสียทรัพย์เพื่อคนอื่นด้วยซ้ำไปของคุณก็ตลอดชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ขอให้ทำนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้สุนัขแมวจรจัดก็ได้ทำตามกำลังทำตามกำลังครับจ้ะแล้วสุขภาพควรระวังเรื่องอะไรครับเคยไปเช็คร่างกายบ้างไหมไม่เคยครับนะไปตรวจซะของคุณเนี่ยผมระวังพวกสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยปีละครั้งให้ไปหาแล้วก็อีกกลุ่มนึงหลักๆที่อยากจะเตือนก็พวกลำไส้นะครับในเรื่องของพวกภูมิแพ้ในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกนะอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวไปเช็คร่างกายหน่อยอย่างน้อยสักปีละครั้งทะเบียนรถ534ครับผม3-4ใช้ได้นะครับเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสผ่านจ้ะจ้ะเอาอ่ะค่ะบัตรประชาชน51ครับจริงๆแล้วไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่า51ก็เป็นคู่มิตรไม่ต้องกังวลฮะไม่ต้องกังวลใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรอ่ะคู่หลังโทรศัพท์อะไรครับ014ครับ14จักรพรรดินะก็ไม่เสียนะครับฉะนั้นในแง่คือ1อาชีพระยะยาวใช้ได้นะฮะ2พยายามทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์เพราะคุณกระเป๋ารั่วนะในแง่สุขภาพอย่างที่ผมเตือนเนี่ยตรวจร่างกายสักปีละครั้งนะครับโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคุณอังคณา13สิงหาคม2532นะคะเวลาเกิด 16:01 นาทีวันอาทิตย์งานกับเงินเป็นยังไงคะงานกับเงินนะปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับเสียเปรียบถูกหลอกเป็นไปได้ทั้งสิ้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวแต่งานโดยรวมเนี่ยด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูบางทีก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยนะทั้งย่าง27แล้วก็ย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสามารถรักษามาตรฐานได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเนธภานะคะ3มีนาคม2534เวลาเกิด 2:30 นไม่ได้บอกวันมาเนาะถามเรื่องครอบครัวการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะครับคุณเนธภาถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามยืนยันอีกรอบหนึ่งนะ ครอบครัวการเงินสุขภาพดาวการเงินกระดุมพระเป็นกาลีนะครับก็ของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยานะอย่างน้อยสักเดือนละครั้งก็ได้ในช่วงอายุย่าง26นี้ในส่วนของงานผมทายดีนะครับถ้าคุณทำงานอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำงานอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปีนี้โอกาสก็เอื้อความรักความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับแต่ว่าตัวคุณเองนั้นช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีโอกาสเจอได้ข่าวคราวนะในเรื่องของคนรักเก่าคนรักเดิมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนจิราค่ะ16กุมภาพันธ์2540นะเวลาเกิดบ่าย 2:20 นาทีวันอาทิตย์ช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ทุกข์ใจการเงินก็ไม่ดีหลังปีนี้เนี่ยจะมีเคราะห์หรือเปล่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่าปีนี้ในแง่ของวิธีคิดนะความรู้สึกตัวเราเองก็มีปัญหาอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองสภาพคล่องกับเรื่องของงานเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะถ้าคุณยังทำงานอยู่คำว่าอุตสาหะบางครั้งเขาบอกว่ามันเหนื่อยกว่าการละกินีซะอีกฉะนั้นมันเป็นทรงนี้ก็หนึ่งเลยการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆโน้มให้จิตใจมันนิ่งแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะก็การทำบุญเสริมฝาก2 อย่างนะของมีคมกับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะปีนี้สังเกตดูนะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรมากระทบเราเป็นเร็วเป็นหนักและเป็นนานก็อย่าลืมทำอย่างที่บอกและในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยก็ถึงแม้ว่าพระจันทร์จะเสวยถึงช่วงย่าง21ก็คือปีหน้าแต่ถ้าสะดวก
ก็อยากให้เช่าบูชาพระปางห้ามญาตินะอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพระศิลป์4พฤศจิกายน2538นะ 9:55 นาทีวันเสาร์ปีนี้จะบวชปีนี้จะบวชสมัครทหารจะได้หรือเปล่าปีนี้จะบวชศึกแล้วถ้าศึกแล้วเนี่ยสมัครทหารจะได้หรือเปล่าดวงชะตาเป็นอย่างไรสุภาพเป็นอายุพระฤหัสกาลีไงบวชแล้วศึกก็ตามนั้นนะสมัครทหารจะได้ไหมเสาเป็นมนตรีวงกลมตกย่าง21ผมใช้คำนี้มีโอกาสนะครับเพราะว่าในแง่ของการประกวดประขันการสมัครการแข่งขันเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเด่นนะเพียงแต่ว่าก็เอาไปว่าถ้าช่วงนี้อย่างนี้น่าจะศึกแล้วเนาะก็ในแง่ของการสมัครก็มีโอกาสอย่างที่เรียนฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับของคุณเนี่ยปีจรนี้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะอันนี้ขอให้ไปทำมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจารุกันนะคะ21มกราคม2510เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์อาชีพบอกว่าขายอาหารตามสั่งเนี่ยดีหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ทำฟังให้ดีนะระยะยาวยืนยันว่าดีถ้าคุณทำอร่อยแต่ปีนี้ยังไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพที่ว่านั้นเสียถ้าจะทำจริงๆก็ให้เลยมกราหน้าไปช่วงนี้ก็ฝึกปรือหาทำเลที่เหมาะสมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณถนอมนะคะ20ธันวาคม2515เวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันไม่ได้ระบุมาด้วยนะทำงานอะไรถึงจะดีขึ้นค้าขายหรือว่าทำงานแบบนอกบ้านคะ20ธันวาคม15ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธผมถือว่า 5:00 แล้วฟ้าสว่างเป็นพุธนะถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่ฉะนั้นบทสมมติฐานดังกล่าวขึ้นจึงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาคือในดวงเนี่ยกาลีมันจี้เรือนงานฉะนั้นการอยู่ไม่ติดที่ก็ถือว่าเป็นลักษณะงานที่สมกับพื้นชะตาสมกับรูปดวงแต่ประเด็นคืออาชีพที่เด่นจริงๆนั้นก็ต้องดูให้สอดรับกันด้วยของคุณเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีทำพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทก็ถือว่าเด่นอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่กลุ่มหลังนั้นยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุทินนะคะ11ธันวาคม2498เวลาเกิด 9:00 นถึง 10:00 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภแล้วก็จะทำอะไรให้มีรายได้เพิ่มเติมก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง61นะวันอาทิตย์อาชีพแหมดวงนี้ผมส่วนหนึ่งเวลาดูดวงเนี่ยก็ผมก็จะพิจารณาในเรื่องของช่วงวัยด้วยนะครับก็ช่วงอายุนี้ผมเองก็ไม่อยากจะให้ลงทุนเยอะและในแง่ของอาชีพที่มันโดดเด่นจริงๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณถามไม่อยากให้ลงทุนเยอะฉะนั้นดวงนี้ถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางนะครับถ้าศึกษาในเรื่องของพวกโหราศาสตร์อันนี้ผมเชียร์2ถ้าอยากทำขายตรงโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มถือว่าใช้ได้เป็นรายได้เสริมแต่องค์กรหรือหน่วยงานที่คุณเข้าไปทำนั้นควรจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมจิตเกิดวันที่19มิถุนายน2527นะคะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันอังคารทำอาชีพอะไรถึงจะรุ่งเหมือนตอบไปแล้วเลยนะครับพฤหัสเป็นอริพยายะนะดวงสู้ครูนะพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พวกอีกอันหนึ่งเครื่องดองของเมานะถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรชิตา6มกราคม2540เวลาเกิด 11:38 นาทีวันจันทร์การงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียอยู่นะแล้วมันโยงไปเรือนความรักระวังมีปัญหากับคนรักเรื่องเงินทองหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้คนรักเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นถ้ายังโสดปีนี้อยู่เฉยๆนะถึงจะมีเกณฑ์รักใหม่เข้ามาก็ขอให้มีสติหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ให้ระวังรักใหม่จะสร้างปัญหางาน
กาลีกระจี้นะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะเดือนละ10ตัวก็ต้องว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายทุกเรื่องมันขาดเกินๆฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันนิพา16เมษายน2521เวลาเกิด5นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เงินงานโชคลาภค่ะถือว่า5ตรงนะดูโจทย์เป็นยังไงตอบแบบนั้นนะครับก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ของคุณเนี่ยปีจรนี้ดาวการเงินถือว่าไม่เสียนะครับถ้ายังไม่เลย5ครึ่งนะสภาพคล่องปีจรเนี้ยหลังย่าง39เข้ามาผมทายดีขึ้นถึงจะมีปัญหาสภาพคล่องก็ยืนยันหมายถึงว่าถึงจะมีภาระคงค้างเดิมก็ยืนยันว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคนโตนะคะ10ตุลาคม2505ค่ะเวลาเกิด 6:29 นาทีเป็นวันพุธกลางวันนะลัคนาราศีอะไรจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันรอหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอีก1รอบนะเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ